สวัสดีค่ะพี่น้องเห็นป่ะค่ะน้ำลงแล้วเฮากับสิพาพี่น้องไปเก็บหอยแครงหอยแครงกันจ้าบอกทั้งสองซื้อเหรอจ้ะเพราะว่ายังว่าแต่ซื้อบอกซื้อใดซื้อนึงมันสิพิษเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นเฮาก็ทั้งสองซื้อเป็นเลยจ้ะวันนี้จะพาไปมื้อนั้นไปก็ได้หน่อยเนาะมื้อนั้นไปได้หน่อยมันบ่ใครมีปานใดค่ะแต่ว่าพาหน่อยเล่นมันก็ม่วนอยู่จ้ะวันนี้ก็เลยว่าสิไปเก็บคนเดียวเนาะส่วนมนุษย์มานําบ่มาจ้ะเลยมาคนเดียวกระป๋องน้อยๆค่ะมื้อนี้เอาแต่กระป๋องนี่ก็มากลับบ้านได้จ้ะสิเอาอันเนี่ยมาขุดอยู่แห่งบ่แม่นอันมือเสียดอกจ้ะเป็นอันนี้เนาะเอามาขุดดูพวกนี้อากาศร้อนคักจ้ะผู้ใหญ่กับลูกชายกับพากันเก็บบาดเก็บซองดีกับซอยมันเก็บหน่อยนึงตีไปเฮ็ดงานกลับมาเนาะจ้ะเนาะก็เลยนั่นแหละจ้ะมาลงทะเลดีกว่าโอเคมาเลยไปเบิ่งหอยมาเลยไปเบิ่งไอ้มันเป็นหอยเฮ้ยมันก็เฮ็ดจ้ะเฮ็ดมันจะอยู่ตรงหันแหละหรือว่าจะสิไปถากมันได้ตรงหันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปเบิ่งเฮ็ดนําจ้ะเราสิลงตรงนี้ไปเบิ่งหอยกันพี่เนาะต้องเท่าอีแตะมากเลยค่ะมื้อนี้เท่าอีแตะชุบชับชับกระหอยมีคนมาย่างอยู่จ้ะโอ้ยรอยมีคนมาเดินอยู่เพราะตรงนี้มันเป็นน้ำน้ำจืดนั่นจ้ะเนาะมันน้ำเปล่าบานเฮาเลยจ้ะมันก็ไปบรรจบกับน้ำทะเลเนาะหอยแมงผู้เอ้ยหอยแครงหอยข้างมันจะลายจ้ะมึงนกกระสิดาตีเนาะเธอมาแย่งหอยฉันกินจะตีโอ้พี่น้องตีบ่เคยเห็นสไลด์อันนี้จักเทือจ้ะเบิ่งดูเอ้ยบ่เคยเห็นสไลด์แบบนี้จักเทือจ้ะมันกินได้บ่ฮึมันเป็นฟองน้ํานี่นั่นมันแตกป๊อปแปะป๊อปแปะมันแตกป๊อปแปะป๊อปแปะไปไปขุดหอยน้ำกันจ้ะมันนี่กะสิพาพี่น้องย่างแบบชมบรรยากาศมานำเลยค่ะไปถอยบนผ้ากันย่างนกเด้อนกกินหอยนกจะมาจิกหัวฉันนะที่แรกว่าสิบ่มาจ้ะกะใจหนึ่งใจสองอยู่กะเลยมาดีกว่าเสียงนกสี่สิบไปฟังข้างบนมันตีขุดกับมันดูดเหมือนน่ะมองใดนอกตีขุดกับมันดูดเหมือนน่ะแต่ตรงนี้มันก็น่าจะมีนะจ๊ะนี่เจอแล้วขุดดูล่ะเอียงไหนแตกจวกมันนี่ขุดอยู่แตกจวกแล้วเอียงนี่โอ้นี่เด้เป็นน้องขอมาวะอยากเบิ่งหอยเก็บหอยว่าซั่นวะพามาละเด้อจ้านี่แต่บ่รู้ว่าสิมีบ่ไม่รับประกันนะคะเนาะว่ามันมาเห็นนะจ๊ะโอ้นี่เด็ดนี่เด็ดนี่ก็จะรู้ว่าอ
ุ้ยเอียงนี่เสียงไข่มุดจ้ะขอให้บ่ไข่ดุดมื้อนี้คิดว่าหอยไม่ค่อยดุดไม่ค่อยดุดลูกหอยเพิ่นมาอาบแดดป่ะจ้ะเพิ่นบ่ดุดมั้ยเพิ่นบ่ดุดลงต้มมั้ยนี่ดิหอยไม่ดูดหอยไม่ดูดก็ตีตีเบิ่งเสียขุดมันก็เจอดิค่ะนี่ได้ด่าตีบ่โอเคแล้วบ่นี่เนาะนี่เด้เรดาร์ไม่ทำงานเป็นวะนี่เด้อค่ะทำงานอยู่นี่ตัวเบลเลอร์เธอเลยนี่นี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อตัวเบลเลอร์เธอเลยจ้ะชุบโอ้โหนี่ก็เช็คงานนี้จ้ะเรดาร์ก็ได้เนาะว้าวตัวเบลเลอร์เธอเลยจ้ะวันนี้พ่อมูพ่อใหญ่ยังมองเห็นงานถามอ่ะเธอเห็นงานทุกมือป่ะบอฉันมาเห็นงานทุกมือดอกว่าแต่ว่าเล่าเขากล้าดึกกว่าฉันอ่ะแล้วอันพี่น้องถามตีมาว่าตีเฮ็ดที่สาแต่งงานมาโดนบอเนาะตีกำลังหาข้อมูลให้นะจ๊ะ ตีเฮ็ดมานี่ประมาณถ้าใจจำบ่ผิดเนาะตีมาไอ้เอกสารแต่งงานมานี่อุ้ยนี่ค่ะขึ้นลายแท้ป๊าดนี่เฮ็ดเอกสารแต่งงานมาเนาะจ๊ะตีมาอยู่นอร์เวย์เนาะค่ะเนาะตีน่าจำบ่ผิดน่าจะ6เดือนจ้ะแล้วก็มาฮอดแล้วก็ยื่นUDI เนาะจะเนาะว่าเฮาสิแต่งงานนี่สิค่ะมันก็รอแต่งงานก็ดนจนว่าแม่จ้ะรอวิสารอวิสาแต่งงานรอไอ้เพิ่นคิวนะคะรอคิวหมายถึงเนาะดนแห้งจ้ะรอคิวแต่งงานน่ะดนจนวิสาติหมดเนาะวิสาติขาดอายุก็เลยบ่สามารถแต่งงานอยู่นี่ได้นะจ๊ะจะบ่รู้ว่ากฎหมายมันตอนนี้มันเป็นจังได๋เนาะพี่น้องก็ลองศึกษาเบิ่งนะคะเนาะเบิ่งนกก็ไล่ตีแล้วลองเข้าไปเบิ่งเนาะ UDI ของนอร์เวย์จ้ะเสียดพ่อใหญ่เบิ่งให้อยู่แต่ว่าพ่อใหญ่ว่าเดี๋ยวนี้มันสิยากแน่เนาะค่ะเนาะเป็นไงบอกอันอยากแต่งงานมาจัดไทยดีกว่าเป็นไงบ้างสิจ้ะลองเบิ่งด้วยจ้ะเนาะตีรอวีซ่าบ่ได้ตีกันเลยกลับไปแต่งงานดูไทยไหมจ้ะเออก็ง่ายขึ้นนี่ก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่จ้ะตีได้มั้ยอีก1ชั่วโมงน้ำลงพ่อใหญ่ว่าถ้าเธอจะเก็บเธอพาไปเก็บด้วยพ่อใหญ่บอกตีจ้ะน้ำมันสิลงแล้วว่ะไอ้น้ำมันสิขึ้นอุ้ยเอียงนี่แมน
ันหายไหมจ๊ะมันนี่นกหายหายเดี๋ยวติดสิแวะไปดูเห็ดด้วยพุดจนแตกนั่นแหละค่ะเดี๋ยวส่งคลิปอันเฮ็ดให้เบิ่งคนที่เก็บมานะคะเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ไปเฮ็ดงานกลับมาก็หาคลิปก่อนจ้ะอย่าบ่มีคลิปพี่น้องเบิ่งมื้ออื่นนะก็เลยมาเบิ่งหาคลิปก่อนอันนี้ที่จะไปหอมเมี่ยงรอบนี้จ้ะไปหอมเมี่ยงอุ้ยนี่จ้ะเห็นบ่ตัวเบลอเลยคือตัวใหญ่แท้นี่ตัวใหญ่ครับโหดดูสิชิ้นเลนแบบนี้จะมีไหมเนาะนี่มีอยู่จ้ะว้าวตัวใหญ่เล่นตมนะพี่น้องเอ้ยเล่นตมดีกว่าเฮ้ยหอยหอยอะไรไม่รู้เสร็จละหอยอุ้ยนี่ดินี่ดิจวกจวกตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ใหญ่ดูดูมันดูดอยู่ตรงนี้นี่ตรงไซเลนอย่างเงี้ยมันดูดตรงไซเลนจ้ะใหญ่ครับโอ้ยดูโอ้ยตัวเบลอเลยจ้ะโอ้ยไปตรงไส้เล่นน่ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อเนี่ยเบิ่งใหม่ค่ะอุ้ยนี่บุบนี่เด้อันนี้มีป๊าตัวบางใหญ่จ้ะดีดูสิอันนี้มันบ่ไม่มีผู้ปุ๊บตัวใหญ่ได้จ้ะโอ้ my god นี่ตัวนึงโอ้อุ๊บนี่ตัวนึง
ทบกไงนึงจ้ะอุ๊บมีตัวนึงว้าวลมมาแล้วพี่น้องมีตัวนึงอุ้ยนี่ตัวนึงขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเวลาที่บ่ได้เห็นตัวหอยนี่จ้ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเด้อจ้ะอย่าว่ากันเด้อค่ะพี่น้องว่าจัดมาโลดยังมักอยู่คลิปเงี้ยวๆหน่อยสิจัดมาเลยโอ้ยนกอุ้ยตัวจะตัวจะมันเป็นหอยทรายจ้ะหอยทรายนี่นี่ตัวนึงหอยทรายหอยทรายอุ๊บชบตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกแล้วอันนี้ดิอันนี้ดิตัวใหญ่บ่นี่เปียกไปเก็บหอยแครงหอยคราบเอ้ยหอยอันนี้เดี๋ยวน่าจะเนาะหอยเชลน่าจะตัวใหญ่บ่พลาดติดไปเลยนี่ดีเลยมากไปล้างน้ำกันค่ะพี่น้องเห็นจุดใดกับคนจุดนั้นเนาะค่ะไปลงจ้ะเดินกลับแล้วจ้ะพี่น้องเก็บไปเดินกลับไปเลยตัวเล็กจ้ะไอ้พ่อใหญ่มาครับอย่างนี้เป็นหอยบ่นี่อย่างนี้โอ๊ยมานึกว่าหอยเนาะสิพุ่นนี้มาหับหรือว่าสิเดินกลับดีเนาะเดินกลับกับบ่ไก่ได้ล่ะจ้ะเห็นบ่สิพุ่นนี้มาหับกะเร็วแน่เนาะตัวเล็กบ๊ายบายมาลายอยู่จ้ะกินคนเดียวกินไปอุ้ยนี่เด้ตัวเบลเลอร์เธอ
ปะเดี๋ยวห้องยางกลับไปนำจ้ะมันห้อยปีนภายไม่ต้องห้อยปีนตีคนเดียวอยู่นี่เดี๋ยวไปล่างหอยนำเดี๋ยวตีไปตาเอ้ยไม่ใช่ไปตาเพราะว่าเอาไปแช่น้ำมาจัก2คืน3คืนน่าจะเนาะก่อนจะกินนะคะทิ้งมาให้ตัวพันขาวจั่วๆก่อนค่ะก่อนจะกินคลายๆจะคลายซะให้มันมืดก่อนนะคะเนาะถึงจะกินเพิ่นขุดวงตรงนี้ดูนั่นเขาจะมันดุดเพื่อตังเห็นได้อยู่จ้ะนี่เด็กมีได้อยู่มันยางมันยางเหยียบแล้วท่านนี่ไอ้มันจะแตกจ้วกมันก่อนจ้ะน้ำช่างพี่ปวดอยู มันหนามจริงมันก็ว่ามีคล่ำเชลน่าจะเนาะคล่ำเชลหรือว่ามันมีเขาบอกเห็นมันว่ามันไม่คล่ำเชลมันน่ะจ้ะเอาไหนนะมันมีมันต้องมีเปียกให้เขาเห็นบางน่ะจ้ะอันนี้เปียกก็ไม่มีเห็นมั้ยนุ่มไปถึงปากกาจีมองไม่เห็นหูเต็มอยู่เปลือกคนจ้ะแล้วก็สิไปเบิ่งเฮ็ดแล้วก็สิไปผู้ให้พ่อใหญ่แล้วมามาหับจ้ะถามว่าเดินไปใดบ่ก็เดินไปใดยุดวะแล้วมาหับดีกว่าจ้ะหอยยังผูทั้งนั้นไอ้หอยแครงหอยข้างนั้นเลยจ้ะมันชอบอยู่ในตรงน้ำจืดเนาะน้ำเปล่ากับเห็นบ่น้ำเปล่ากับตัวลงตีแผ่แล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยตกลงตีแผ่เกสรนี่ล่ะจ้ะเนี่ยตัวนี้กำลังสิดุดกำลังสิดุดจุด
มาจะกลับกันเลยพันในกลับแล้วค่ะพี่น้องขุดต่อขุดต่อขุดซานล่างเรียบร้อยที่สุดจ้ะเห็นก็เก็บไปเอาสินยางไปเบิ้งหอยเอ้ยไปเบิ้งเห็ดแต่ว่าเห็นหอยก็เก็บหอยไปน้ำจ้ะขุดเบิ่งดูแต่ขุดที่แถวนี้มันนี่ก็สิเมื่อนาจะบ่ต้องต้องไปเลิกค่ะบ่มีเนาะโอ้ยมีต้นหน่อยจ้ะนี่มีต้นหน่อยนี่แต่เราไม่เอาตัวเล็กเกือบตายกับตายมาแหวงแหวงอยู่จ้ะบางหมอมเป็นซ่ามันดุดไปใดมันก็อันนี้ตายบ่ได้ตายเนาะอันนี้บ่ตายดูต้องไปประเดี๋ยวมันจะเป็นหินไหมจ้ะเราคิดนั้นเป็นหินเนาะมนุษย์ประเดี๋ยวจ้ะกับคนโลกแค่เล่ย เพิ่นจะย่างเมียเพิ่นว่ะเพิ่นยังย่างหาอยู่คือเก่าโอเคจ้าเดี๋ยวตีไปดูเห็ดก่อนนะจ๊ะเนาะหอยแมงภู กับโจ๊กใบซ้ำนี่ละเอ้ยหอยแคร่หอยคร่างโจ๊กใบซ้ำนี่ละจ้ะหอยแมงภูบ่เก็บได้จ้ะท่านนี่พอท่านนี้กินไม่แซ่บจ้ะวันนี้ไม่คือหอยบานเฮาเลยจ้ะเนาะมันน่าสิไตนี่แต่ว่ามันบ่มีเลือดเนาะเบิ่งพี่น้องเอ้ยตีสิบตัวยังไงก็ไม่ได้จบจ้ะงานคือเก่าเนี่ยเป็นบ่อจุดนูดนิดๆอยู่จ้ะนี่จุดนูดนิดอย่างเพิ่นเนี่ยตัวบกง่ายแล้วจ้ะตายหรือเปล่าตายสุดอยู่บ้านแล้วเนาะมันหนาชีวิตเลือดคือบ้านเฮานะจ๊ะเนาะถ้ามันไม่เดือดนะติสิมาเก็บทุกมื้อเลยจ้ะไปล้างเท้าก่อนหอยแมงภู่ตีไม่เก็บนะคะมันกินมาแสบแต่พี่น้องชุบชับชุบชั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 บ
ห้อยจวบพี่น้องลายข้างมันออกขึ้นมาอาบแดดจ้ะตัวใหญ่พร้อมจับมาคนนี้ก็จะห้อยจูบห้อยจูบห้อยจูบแต่ว่านางไม่เอาจ้ะวันนี้นางเลือกได้วันนี้นางสวยดักใจจ้ะเนาะนางไม่เอาไปดูเห็ดกันจ้า เดี๋ยวมานั่งรอพญายอยู่ตรงนี้แหละถ้ามีก็ได้เก็บเพราะมีก็กลับก็จ้ะโอ้ยร้อนมากมากดูออกหรือยังเขาจะมาตัดหญ้าแล้วใส่จะบ่ออกแล้วมั้งนี่มันก้อนมันออกตรงนี้แล้วจ้ะบ่มีแล้วจ้ะเนาะโอเคเอาพญายมาหับกันจ้ะ